อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่พี่น้องประชาชนมีความกังวลใจนะคะที่ได้เกริ่นไปเมื่อต้นรายการเกี่ยวกับเตียงสนามต่างๆวันนี้คุณมินชาตาคมนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยติดตามได้จากคุณมินชาตาคมค่ะนายแพทย์รัฐภูมิชัมพูนศรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้เตรียมแผนรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หากสถานการณ์รุนแรงถึงระดับที่4โดยยึดหลักระบาดวิทยาจำแนกผู้ป่วยออกเป็น4กลุ่มด้วยกันได้แก่กลุ่มที่1ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไม่มีความเสี่ยงกลุ่มที่2จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ปอดติดเชื้อแต่ไม่มีอาการและกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ปอดติดเชื้อมีภาวะออกซิเจนต่ำต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและหากสถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นจะต้องปรับห้องผู้ป่วยปกติให้เป็นห้องความดันลบเพื่อเพิ่มความพร้อมและสอดคล้องกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้เพียงพอต่อตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดพิษณุโลกอย่างไรก็ตามยังคงจำเป็นต้องใช้มาตรการทางสังคมควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้ล่าสุดด้านโรงพยาบาลสนาม NU Hospital ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับความร่วมมือจากจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงหอพักนิสิตจำนวน1หลังให้สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้จำนวน132เตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยไม่แสดงอาการผู้ป่วยที่ป่วยทั้งครอบครัวและผู้ป่วยเด็กที่ต้องมีผู้ปกครองช่วยดูแลเพื่อให้ดูแลรักษาเป็นไปด้วยความสะดวกทั้งต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ครบครันไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวของเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องด้านศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเกษมสิริลักษณ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ผู้ป่วยที่พักอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่อยู่บริเวณชั้น1อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน20เตียงขณะนี้เต็มหมดแล้วทางมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรปรับปรุงหอนิสิตเพื่อที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามไว้ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นโรงพยาบาลสนามหรือถ้าเรียกเป็นฮอสพิทอลก็ได้ที่นี่นะครับถือว่าสะดวกสบายมากนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือในหนึ่งห้องเนี่ยที่เคยอยู่ได้4คนเนี่ยก็จัดเหลืออยู่แค่2คนนะครับเป็น2เตียงมีแอร์คอนดิชันนะครับมีพัดลมนะมีส่วนของห้องน้ำที่แยกเป็นห้องๆเลยนะครับมีห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำอยู่ในตัวเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างนี้ก็จะทำให้ผู้ที่ติดเชื้ออยู่แล้วมีความเครียดอยู่แล้วเนี่ยไม่เครียดเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับจังหวัดพิษณุโลกขณะนี้เปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยได้250รายจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่1โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกสาขาบึงแก่งใหญ่จำนวน30เตียงโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลวังทองจำนวน20เตียงโรงพยาบาลในโรงแรมจำนวน110เตียงและเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย260ถึง310รายอีก3แห่งด้วยกันคือโรงพยาบาลสนามหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน132เตียงซึ่งทำการเปิดใช้งานแล้วโรงพยาบาลสนามกองพันทหารเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจำนวน100ถึง150เตียงโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกจำนวน30เตียงรณชัยมีท้วมถ่ายภาพมินศาตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน